สวัสดีครับครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่6แหมไม่ได้เจอไม่ได้พบกันก็เดือนธันวาคมนี่เพิ่งจะพบกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าสวัสดีเดือนธันวาเลยนะฮะเกือบจะหมดเดือนธันวาแล้วฤดูนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มที่จะมีการอวยพรปีใหม่กันแล้วนะฮะเพราะล่วงเข้ามาวันที่19แล้วแต่ว่าหลายๆคนก็บางคนจิตใจก็ยังห่วงเรื่องน้ำนะฮะน้ำที่เพิ่งจะลดลงไปบางโรงเรียนก็เพิ่งเปิดทำการสอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาที่ครูไม่ได้มาพบนักเรียนก็คงจะบางโรงเรียนก็คงยังไม่ได้มีการเรียนการสอนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าไม่ได้พบกันยาวนานเลยทีเดียวนะตอนนี้ที่จะห่วงสถานการณ์ก็คือทางภาคใต้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะในเรื่องของลมพายุฝนนะครับก็เพิ่งทราบว่าฟิลิปปินส์ก็โดนพายุนะฮะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากมายนะฮะก็เมื่อวานนี้ว่า400กว่าพอวันนี้ก็เป็น600กว่า650คนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบทางภาคใต้ด้วยนะครับทางภาคใต้นะฮะก็จะมีพายุลมแรงคลื่นสูงนะฮะก็ดูทีวีทุกวันก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับนักเรียนก็ถือหลักอย่างนี้นะครับรักษาตัวรอดเป็นยอดดีหาที่ปลอดภัยแล้วก็พยายามดูแลตนเองนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะครับที่ทำการเรียนการสอนอยู่นะครับแล้วก็ใช้สัญญาณดาวเทียมพวกเราเป็นห่วงแล้วก็เอาใจช่วยครับเอาละครับพบกันก็ระบายความในใจไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับถึงความห่วงใยเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องของน้ำทางภาคกลางแล้วก็ตอนบนของภาคกลางนะครับคราวนี้ก็เป็นภาคใต้บ้างแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยด้วยกันทุกคนนะครับแล้วก็ปีใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนก็มีความสุขครับช่วงนี้อากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นเย็นขึ้นเรื่อยๆก็สบายครับอากาศเย็นสบายดีแต่ว่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนก็ควรจะหาเสื้อผ้าที่หนาๆใส่นะฮะใส่เสื้อกันหนาวมาโรงเรียนนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นความห่วงใยที่เรานานๆเจอกันทีก็ระบายความในใจถึงกันและกันนะครับด้วยความเป็นห่วงครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาทักทายกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะที่ดีที่สุดก็คือการไหว้นะครับนักเรียนทุกคนยืนครับเชิญครับยืนขึ้นครับการไหว้นะครับก็คงจะไม่ยากอะไรนะครับเพราะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำแล้วนะครับง่ายๆครับเตรียมตัวก็ยืนตรงยืนตรงนะฮะเตรียมก็คือยืนตรงนะยืนตรงเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้จัดระเบียบร่างกายของเราให้เรียบร้อยนะมีสมาธิเตรียมก็คือยืนตรงนะเมื่อเราไหว้เนี่ยไม่ยากนะครับก้มศีรษะแล้วมือขึ้นไปก้มศีรษะนี่นะฮะทำต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ไหว้ได้สวยงามเป็นวัฒนธรรมของไทยนะฮะที่ดีครับอ้าวเตรียมในเตรียมก็คือยืนตรงนะฮะไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัตินักเรียนนะฮะทำได้ดีมากนะอีกสักครั้งไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติเอาละครับยอดเยี่ยมมากตอนนี้นักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนครับปฏิบัติจริงๆเลยไหว้เพื่อนนะไหว้ทั้งทายเพื่อนแล้วก็ร้องเพลงมารยาทดีนะครับมารยาทดีปรบมือตามจังหวะเพลงด้วยนะครับเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที
ขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่6แล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นวัยที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นหรือจะวัยต่อเนื่องไปก็จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มเป็นคนโตขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการเรียนก็ดีการทำกิจกรรมต่างๆก็ดีนักเรียนก็จะดูดีมีมาตรฐานนะอันนี้ขอชื่นชมว่านักเรียนทำในสิ่งที่ดีแล้วนะครับทำครับสิ่งที่ดีตามที่พระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ไว้ว่าให้คิดดีครับคนเราต้องคิดดีกันคิดดีทำดีและพูดดีครับ3อย่างนี้นะครับคิดดีทำดีพูดดีนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนไปบ้างนะฮะเราได้เรียนมาแล้วในเรื่องของลักษณะเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยนะที่เรารู้จักกันมีกี่ลักษณะครับ4ลักษณะยังเป็นคอมพิวเตอร์พกพาเหมือนเดิมนะครับนักเรียนคือถามแล้วตอบได้ทันทีถือว่านักเรียนจำใส่สมองเอาไว้เหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะเหมือนแรมสมองของคอมพิวเตอร์คืออะไรครับแรมใช่ไหมฮะถ้าแรมมากจำดีถ้าแรมน้อยๆก็ต่ำแฮงไปเลยนะนักเรียนก็เรียนคอมพิวเตอร์เก่งๆกันทุกคนแล้ว4ลักษณะด้วยกันก็คืออะไรครับอะไรบ้างครับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากยังจำได้เยี่ยมมากดีดสีตีเป่านะดีดก็มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดก็มีดีดจะเคดีดพินดีดซึ่งอะไรเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วนะครับสีก็สีอะไรครับสีซอซอก็มีซอด้วงซออู้สลอซอสามสายนะซอมอนอะไรแล้วแต่พวกสีทั้งหลายตีก็มี4อย่างด้วยกันตีที่ทำด้วยไม้ตีที่ทำด้วยโลหะตีที่ทำด้วยหนังนะครับทำด้วยไม้ก็ประเภทเกราะโครงกลับระนาดนะฮะเรียนแล้วเยี่ยมมากครูถามนี่เพราะอะไรเพราะว่าต้องการที่จะคืออุ่นเครื่องนักเรียนจะมีความภาคภูมิใจตัวเองว่าเวลาเรียนแล้วตอบได้มันรู้สึกมันชื่นใจเหลือเกินนะแต่วันนี้ท้ายๆก็จะยิ่งชื่นใจขึ้นไปอีกนะครับทำเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะก็จะมีชิงฉาบมงคล้องวงอะไรก็ว่าไปดนตรีไทยนะฮะและทำด้วยหนังก็มีกลองทัดกลองมีตับโพนมีสองหน้าอะไรต่างๆที่นักเรียนได้ลิขิตเอาไว้สุจิปุลิขิตเขียนเอาไว้แล้วมากมายเครื่องดนตรีสากลนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะครับประเภทเครื่องสายนะประเภทเครื่องลมประเภทเครื่องจังหวะและที่มีลิ่มนิ้วกดเปิดดูนะที่จดเอาไว้เป็นไงครับเรียบร้อยดีไหมสำรวจดูที่ว่าเราทำเรียบร้อยไหมแล้วก็ขอบใจมากมีนักเรียนทุกหลายคนเลยส่งผลงานมาให้ครูได้ชื่นชมนะแต่เวลามีน้อยก็เลยไม่ได้เอาออกอากาศให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้ดูบ้างนะครับเอาละครับส่วนวันนี้หลังจากไม่ได้พบกัน3สัปดาห์นะครับเดือนธันวาเพิ่งพบกันเนี่ยครั้งแรกเลยนะฮะแต่เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นของประเทศไทยเรานะฮะ
หยุดไปก็หยุดด้วยความชื่นชมหยุดด้วยความปลื้มปิติในเรื่องของประเทศไทยของเราวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครบรอบเท่าไหร่ปีนี้84ถ้าคิดเป็นรอบกี่รอบฮะ7รอบ7รอบรอบมันเป็นยังไงบ้างรอบที่เขาเรียกรอบๆมารู้ไหมเออรู้ว่า7รอบรอบนะอะไรเดี๋ยวครูจะต้องไปสอนวิชาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ด้วยนะเนี่ย7ไอ้คำว่ารอบเนี่ยมีอะไร12อ่ะใช่12มีอะไรรอบก็คือมีชวดไงปีชวดฉลูนะนะขานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแมว่อละกาจอกุลเท่าไหร่ฮะ12มีนักกษัตริย์12ราศีใช่ไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติพระราชสมภพปีอะไรฮะปีเถาะเก่งมากปีเถาะไงปีเถาะสัญลักษณ์คืออะไรฮะกระต่ายเถาะกระต่ายเพราะฉะนั้นในเข็มกลัดจะมีกระต่ายใช่ไหมกระต่ายสีขาวๆใช่ไหมเออใช่เพราะฉะนั้นนะนักเรียนต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้อ้าวเป็นไงเนี่ยไหลไปยังไงเนี่ยเป็นเรื่องนี้อ๋อครูบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องเดือนเนี้ยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเราหยุดไปด้วยความปลื้มใจได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมาเห็นไหมให้กองทหารให้ประชาชนได้เห็นกูจำภาพวันนั้นได้หมดเลยวันที่5แล้วก็เวลาประมาณสัก4โมงเศษเห็นไหมจำได้หมดทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่ท่านออกจากโรงพยาบาลศิริราชนั่งรถมาหมายเลขทะเบียนอะไรกูจำแม่นเลยจำหมายเลขทะเบียนจนกระทั่งมามีพระราชพิธีนะแหมชื่นใจมากนะครับพระองค์ทรงมีพระอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเห็นไหมครับด้วยกำลังใจนะพวกเราก็รวมจิตรวมใจนะถวายพระพรพระองค์ท่านพอมาถึงวันที่10ธันวาก็วันรัฐธรรมนูญอีกเห็นไหมแล้วก็หยุดอีกวันก็เลยพบกันวันนี้นะอะยืดยาวเลยเพื่อว่าอะไรจะได้หมดค้างคาใจไปในปีนี้เลยเดี๋ยวก็คราวหน้ามันก็จะเป็นปีใหม่แล้วพูดถึงเรื่องวันนี้เลยครับวันนี้ไม่มีอะไรมามากครับมาอย่างเดียวเอามาแค่นี้ครับอะไรครับดีมากรู้จักตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลเลยอนุบาลช้อชิงตีดังช้อช้างวิ่งหนีอะไรนะช้อชิงตีดังช้อช้างหนีใช่วันนี้มีชิงมาอย่างเดียวแต่ว่าชิงเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดในวงดนตรีไทยนะอย่าเห็นว่าไม่สำคัญนี่สำคัญที่สุดในเครื่องดนตรีไทยถ้าไม่มีชิงนี่ลงวงเละเทะเลยไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยนะชิงมีฉับด้วยแต่เขาเรียกชิงอย่างเดียวเขาไม่เรียกชิงฉับถ้าทัวร์เขาเรียกทัวร์ชิงฉับถ้าชิงนี่เรียกชิงไม่มีฉับอะชิงอย่างก็ตีได้มันตีอย่างเงี้ยตีทั้งวันทั้งคืนก็ตีอย่างเงี้ยชิงฉับชิงฉับอยู่แค่นี้ไหนใครตีได้มาเนี่ยลองมาหน่อยพี่หนุ่มหล่อหนุ่มหล่อมาเนี่ยตัวเล็กที่สุดในห้องเลยมาแต่หล่อคมมะหล่อคมสมตัวแต่มายืนใกล้ๆครูแล้วไม่รู้นะพิจารณาเองก็แล้วกันอ้าวเคยตีไหมเนี่ยโอ้ยแล้วทำไมผ่านมาได้ยังไงเนี่ยตอนหกชั้นแล้วไม่เคยตีเลยเลยฮะนี่เรียกอะไรอ่ะชิงเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีครับคือตีทำด้วยตัวหักเออได้โอเคนะตีไม่เป็นก็อะไรแต่ตอบได้ตอนนี้ตีไม่ยากนี่อยากฝึกไหมเอออย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีเรียนแล้วต้องอยากฝึกคนที่ไม่เป็นเลยก็ได้ฝึกด้วยนะไม่ใช่พอป .6 ก็ยังไม่เป็นป .1 ถึงป .6 ไม่เป็นเลยม .1 ก็ยังรู้จะชิงแต่ตีไม่ถูกอ้าวมือซ้ายจับเงี้ยเหมือนจับดินสอมือซ้ายจับดินสอครับหงายขึ้นแน่นะมือขวาก็เหมือนจับดินสอมือขวาเหมือนจับเขียนนึงอ่ะแต่ว่าอยู่อย่างงี้เห็นไหมถ้าจะตีให้ดังชิงก็ตีข้างๆแน่ตีข้างๆถ้าตีตรงกลางเคยกินนมคกไหมนี่เหมือนฝานมคกไงแต่ว่านมคกคุ้นเฉียวกันดังชิงพอนมคกประกบกันเขาใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะลองสิลอง
อ้าวนักเรียนที่อยู่ปลายทางดูเนี่ยวะคนนี้จะตีชิงไหนบอกไม่เคยตีไงอย่างงี้แหละตีเป็นแล้วเออสอนง่ายจังสอนง่ายสอนง่ายเอ้าชิงนี่ชิงชับชิงชับชิงชับชับชิงเอออย่างงี้แหละถูกแล้ววาเลนตีฉับก็ฉับชิงก็ชิงถูกต้องป้าผมให้เพื่อนหน่อยเออชื่ออะไรชื่ออะไรฮะโอ้โหชื่อเพราะนั่นเนี่ยครูจะไปเปลี่ยนนั่นเนี่ยชนาทิพย์ชนาอะไรนะชนาทิพย์นึกว่าทิพย์นะคำว่าทิพย์อ่ะเก่งอ่ะไปเป็นแล้วนะโอ้ยหลุดมาได้ไงป .6 รู้จักแต่ตีไม่เป็นอ่ะผู้หญิงก็คนนึงอ่ะมาลองมาๆตัวโตตัวโตผู้พกเอาความสามารถมาล้วนๆความสามารถมาเต็มพุงเลยวันนี้นะแต่ถ้าเต็มพุงกูเยอะกว่านี่อะไรเครื่องดนตรีประเภททำด้วยอะไรดนตรีไทยหรือสากลไทยตอบได้หมดเลยให้พกคอมพิวเตอร์มาด้วยนี่เคยตีไหมเคยอย่างนี้ใช่อย่างนี้ตั้งแต่ทำไมผ่านมาได้ไงตีที่ชิงชับชิงชับชิงเนี่ยคือตีถูกแล้วเพราะมีกรีดนิ้วด้วยเห็นไหมเพราะถ้าเราไปอย่างนี้มาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ต้องมีกรีดนิ้วหน่อยกรีดนิ้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อโชว์แหวนเพชรนะเขาโชว์แหวนเพชรแต่กูนี่มีแต่แหวนพระแหวนเพชรไม่มีอ้าวชิงไงชับชิงไงกรีดได้ไหมเอาดีๆมาตีไปเรื่อยสร้อยแสงแดงพระไทยคนเขียวลายลายยับปีกสลับมาเป็นจะลงเลื่อมลายลงหน้าหงสะบัดเดี๋ยวไปยืนใต้สะพานลอยกันปะ สองคนแล้วไปอยู่ใต้สะพานลอยนะอ้าวขอบใจมากปรบมือให้เพื่อนหน่อย นักเรียนครับชิงเนี่ยนะฮะเราก็ตีก็ได้ก็มีชิงกับฉับเท่านั้นแหละแต่ถ้าจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงๆอ่ะการตีมันมีอยู่3อย่างนะจะจดก็ได้ถ้าไม่จดจําได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเธอฟังแล้วรู้สึกเธอจะเก็บไว้ในหัวสมองเป็นคอมพิวเตอร์พกพาเชื่อมือตีอยู่3ลักษณะครับคือตีช้าที่สุดคือให้เสียงคลางของชิงเนี่ยมันนะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกฮาร์โมนีไม่ใช่เห่าไม่นี่นะเห่าฮาร์โมนีชิงมันคลางไงเนี่ยชิงฉับชิงฉับเนี่ยชิงฉับอย่างเงี้ย3ชั้นจดไว้เลยช้าสุดแต่สมัยโบราณมีมากกว่านี้อีกนะมี4ชั้นเลยนะแต่เขาตัดไปเพราะมันช้ามากกว่าจะอ้าปากเนี่ยถ้าเป็นทางเหนือขนาดนี้แม่คันนิ้งเกาะเลยน้ำแข็งเกาะเลยไม่ต้องอ้าปากค้างอยู่กันเลยนะก็เลยเป็น3ชั้นตอนนี้เร็วขึ้นนะสังเกตไหมสังเกตความรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นไหมนะเมื่อกี้นี่3ชั้นอันนี้ก็ต้องเป็น2ชั้นเก่งมากนะ2ชั้นเพลงเมื่อกี้ที่กูร้องอ่ะนะหรือเพลงอื่นก็ได้โอ้โอลาโนดวงเดือนเอ่ยพี่มาว้าวรักเจ้าสาวคำดวง2ชั้นต้องตีเงี้ยมันจะเป๊ะอะไรมันจะเดินคือเราต้องเดินตามชิงไงเพราะนั้นชิงคือเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดในวงดนตรีไทยนะอย่าไปคิดว่าชิงไม่สำคัญสุดท้ายชั้นเดียวไม่เรียก1ชั้นนะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็มาชั้นเดียวไม่เรียก1ชั้น1ชั้นนะมันหมู3ชั้นนี่ก็เรียกว่าชั้นเดียวไม่เรียก1ชั้นอ้าวถ้าจะให้เธอมาตีทุกคนเนี่ยคงจะเสียเวลามากเพราะฉะนั้นครูตีแล้วเธอทายกันแล้วกันว่าครูตีกี่ชั้นนะฮะคอมพิวเตอร์เตรียมตัวหนึ่งชั้น
ชั้นเดียวคนที่ตอบ1ชั้นนะชั้นเดียวเท่าไหร่ครับ2ชั้นกี่ชั้นครับ2ชั้นก็ยัง2ชั้นกี่ชั้นครับ2ชั้นเอ๊ะก็ยัง2ชั้นชิงเท่าไหร่ฮะ3ชั้นชัดเจนเพราะฉะนั้น3ชั้นในเวลาที่ร้องเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงช้านะเพลงช้าบรรยายความตามหาไทยเสด็จนะญาติโอ้ช้าถ้าเริ่มร้องตั้งแต่กรุงเทพก็ไปจบอโน่นแหละแถวๆสระบุรีเอาเพลงนึงยาวเพลงยาวนานมากเพราะฉะนั้นนะเอาอันง่ายๆคืออย่างน้อยก็เป็น10เป็น10 10กิโลขึ้นไปกว่าจะจบเพลงอ่ะนะบางคนว่าเอ๊ะสระบุรีอยู่ตรงไหนว่าเราอยู่ภาคใต้อยู่นราธิวาสไม่เคยเห็นสระบุรีเลยเอาเป็นว่าประมาณสัก 4-50 โลก็แล้วกันนะอ่ะนานมากแต่ละเพลงพอเพลงเร็วก็เร็วขึ้นตามชิงเพราะนั้นชิงคือเครื่องประกอบจังหวะของดนตรีไทยที่มีความสำคัญที่สุดอ่ะจบแค่นี้สรุปว่าชิงมีลักษณะการตีเป็น3อย่างคือช้าสุดคือกี่ชั้น3ชั้นปานกลางคือกี่ชั้น2ชั้นเร็วสุดคือชั้นเดียวชั้นเดียวเก่งมากวันนี้เรามาร้องเพลงแต่ก่อนจะร้องเพลงเนี่ยนะวันนี้เราจะร้องเพลงไทยแต่ไม่ใช่เรียกเพลงไทยเดิมนะแต่ก่อนเนี่ยก็เรียกเพลงไทยเดิมคุณสมัยครูเรียนหนังสือท่านประถมเมืองเธอเขาก็เรียกเพลงไทยเดิมเอาเรามาร้องเพลงไทยเดิมกันก็เลยก็ติดมาจนบัดนี้แต่ที่จริงก็เรียกเพลงไทยเฉยๆเพลงไทยเรียกเพลงไทยไม่ใช่เพลงไทยเฉยๆด้วยเรียกเพลงไทยนะเรียกเพลงไทยเดี๋ยวบอกเพลงไทยเฉยๆอ๋อเขาเรียกเพลงไทยเฉยๆไม่ใช่เพลงไทยส่วนเพลงไทยก็จะมีเพลงไทยแล้วก็เพลงไทยสากลก็คือเพลงไทยที่ร้องด้วยเครื่องดนตรีสากลเขาเรียกเพลงไทยสากลแล้วก็เพลงสากลนั่นคนละเรื่องเลยนั่นเพลงสากลก็เพลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นเพลงอะไรก็เรียกเพลงสากลนะชัดเจนนะอยากให้นักเรียนนึกถึงเพลงไทยครับนักเรียนเราเป็นคนไทยนะครับถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าใช่เป็นคนไทยคนไทยไม่ทิ้งกันหรือเปล่าใช่คนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยร้องเพลงไทยได้ไหมคนไทยร้องเพลงไทยได้ไหมสันหน้าเลยไม่ถูกวันนี้เราร้องให้ได้สักเพลงหนึ่งแล้วติดตัวไปจนทั้งตลอดชีวิตก็ได้คือเพลงไทยวันนี้สร้อยแสงแดงครับเดี๋ยวคุณมีเนื้อเพลงให้ดูกันแล้วกันแล้วเรามาร้องเพลงด้วยกันไปทีละวรรคทีละตอนเลยนะครับสร้อยแสงแดงสร้อยแสงแดง